วันนี้เรามีเมนูหมี่กรอบสตรอเบอรี่มาให้ลองทำกันค่ะเริ่มจากรมน้ำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่อบแห้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟแรงจนเส้นหมี่สุกฟูแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นการเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่หมี่กรอบสตรอเบอรี่อบแห้งถั่วลิสงอบสุกและใบกุยช่ายหั่นเป็นท่อนลงคลุกเคล้าให้เข้ากันตักหมี่กรอบสตรอเบอรี่ลงภาชนะเสิร์ฟโรยไข่เจียวกรอบกระเทียมเจียวและพริกชี้ฟ้าแดงแต่งหน้าด้วยช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้